งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิด1ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรมวินัยคนสะท้อนวินัยชาติเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมกับหลายเครือข่ายทางสังคมเพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรมรวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาในหลวงของเรานะครับได้รณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะฮะจิตอาสาเราอยู่ในใจอยู่แล้วถึงไม่ออกมาในงานนี้เป็นภาพจิตอาสาแต่เราทุกคนที่ขับเคลื่อนในงานมาร่วมงานเนี่ยคิดว่าภายในงานเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูจะเห็นเกี่ยวกับว่าจิตอาสาจุดต่างๆเนี่ยมาด้วยใจแล้วที่มาเนี่ยคือศูนย์คุณธรรมไม่ได้บังคับอะไรให้มาเลยนะครับภาคีขายมาด้วยใจด้วยจิตอาสาอยากมาขับเคลื่อนเรื่องความดีนี่เป็นไฮไลท์สำคัญและเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกฝังด้านจิตสำนึกแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนค่ะซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติวันนี้จึงได้รับความร่วมมือจากเยาวชนที่ได้สมัครใจเพื่อทำหน้าที่มาเป็นจิตอาสาภายในงานดังกล่าวในการคัดแยกขยะนี้ก็จะเป็นการลดขนาดของขยะให้มีขนาดเล็กลงครับทำให้เราสามารถเก็บขยะได้มากขึ้นครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นครับมีความทุกคนในสังคมมีจิตใจที่ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้ศึกษาหาประสบการณ์นอกห้องเรียนครับจริงแล้วอยู่ที่โรงเรียนพวกเราก็มีคุณธรรมแล้วก็มีคุณธรรมในเรื่องอะไรกันบ้างคะก็ในการพี่ๆนะคะก็จะมีจิตอาสากลุ่มจิตอาสาที่ก็มีกิจกรรม4โครงการนะคะให้พี่ๆได้ร่วมทํากิจกรรมค่ะในการรับส่งน้องในช่วงเช้าค่ะจัดนมให้น้องในช่วงพักก็จะมีรถเสร็จอาหารนะคะเพื่อสร้างความพอเพียงปลูกจิตสํานึกความพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยาของเรานะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเราก็จะจัดพี่ๆนะคะไปควบคุมการขึ้นชั้นเรียนลงชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรมนะคะในหลายๆด้านเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราต้องมีจิตอาสาค่ะศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนซึ่งเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่เฉพาะแค่งานจิตอาสาด้านบริการเท่านั้นแต่เปิดรับจิตอาสาสมัชชาคุณธรรมในหลายด้านอย่างเช่นด้านวิชาการการถ่ายภาพหรือว่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนที่อยากลองใส่แมสคอตค่ะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับจิตอาสาหรือว่าการใส่แมสคอตนะคะเดี๋ยวขอถอดออกก่อนคือจะอธิบายให้ฟังว่าข้างในนี่นะคะมีเหมือนกับหมวกกันน็อกอยู่ภายข้างในแล้วก็จะมีพัดลมคอยเป่าให้หายใจออกเนี่ยหรอหนักมากด้วยความคิดแรกก็คือว่ามันเป็นตุ๊กตาที่น่ารักแล้วก็ตลกสามารถสร้างสีสันให้กับคนในงานได้ค่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรคะอันนี้ชื่อว่าดีค่ะและอันนี้อ่ะเดี่ยวค่ะรวมกันเป็นดีเดี่ยวค่ะเป็นสิ่งที่ทำโดยที่เราไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะคะก็คือทำด้วยหัวใจแล้วก็คือเพียงแค่เห็นรอยยิ้มของคนที่เห็นว่าเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วมันก็จะเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะค่ะคุณผู้ชมคะและจากการที่ดิฉันนะคะได้เดินสำรวจชมภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่10เนี่ยนะคะสิ่งที่น่าดีใจน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยก็คือภายในงานเนี่ยจะเห็นว่าจะมีน้องๆเยาวชนนะคะเป็นเยาวชนรุ่นจิ๋วนะคะมาจนถึงเยาวชนที่แบบโตแล้วเนี่ยนะคะมาร่วมกันทําหน้าที่เป็นจิตอาสาทําความดีเพื่อสังคมและนี่นะคะก็เป็นการทําความดีเล็กๆนะคะให้สังคมไทยของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทุกการให้นะคะทําให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นวันนี้ค่ะปิ่นอาสาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ